ก็เป็นสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้อย่างแอนจี้รีสกอตแคนมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2564ซึ่งเธอไปไม่ถึงรอบ16คนสุดท้ายจากเวทีนางงามจักรวาล2021ที่ถูกจับขึ้นณประเทศอิสราเอลท่ามกลางแฟนนำงานร่วมส่งกำลังใจให้กันเป็นจำนวนมากแต่ตอนนี้เราขอพาออกนอกเรื่องนิดนึงนะครับเมื่อยุทธนาบุญล้อมหรือผู้รู้จักกันในชื่อของป๋าเตรผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงไทยมาแบบยาวนั้นก็ได้เคลื่อนไหวถึงแอนจิรีเดทที่ได้โพสต์ภาพของแอนจิรีเทียบกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างบิลกิ้นพุทธิพงศ์พร้อมระบุข้อความไว้ว่าบิลกิ้นกับแอนจิรีคนที่จะเล่นละครเป็นพี่น้องกันสุดๆซึ่งจากภาพที่เทียบนั้นเห็นได้ว่าเขาทั้งคู่มีรอยยิ้มที่เหมือนกันมากๆจนแฟนๆเห็นแล้วก็ยังเห็นด้วยเลยทีเดียวและก็กดลูกหัวใจแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ก็สงสัยว่าคงต้องรุ้นให้ผู้ใหญ่ท่านไหนจะมาเล่นละครเรื่องเดียวกันละมั้งจะเหมือนขนาดไหนเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่า